ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เฮาก็ยังบ่ทันอีกจากสวนครับมาชมบรรยากาศในสวนที่เก่าครับตอนนี้ก็สวนครับเป็นสวนครับเป็นผู้ถ่ายภาพครับภาพบรรยากาศในกระดองเบิ่งครับพี่น้องสวนครับนี่คือสวนพริกครับพี่น้องครับมีแต่สวนผิดนะครับน้องหมอแอนของเพิ่นเนี่ยของเฮาเนี่ยครับกับโรงเรียนกันสวนผิดครับบรรยากาศดีครับยังเป็นเต่าครับหมดหัวของสวนลูกแต่เต่าหนึ่งเขาเฝ้าไฟครับเนื่องจากเวลาว่างเขากลับมาหดสวนครับเป็นบรรยากาศดีน้ำเต่าครับทำงานทำการยังมีเต่าครับเป็นการกำลังกายไม่ได้ตัวครับพี่น้องครับทำชีวิตมีความสุขครับกับการทำงานครับพี่น้องครับบ่ได้เกียจคร้านทำไปเรื่อยๆครับบ่ต้องรีบต้องเร่งต้องฝ่าครับพี่น้องครับปุ๋ยนี่เฮาใส่ปุ๋ยเฮาก็สิหยอดทุก3มื้อครับหยอดปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับสูตร15 15ครับครับให้งามไปเลยครับทั้งงามทั้งนวยทั้งดอกทั้งต้นลำต้นพร้อมกันครับสูตรเสมอครับพี่น้องครับครับภาพอาจจะสั้นแน่ครับพี่น้องครับแต่ว่าก็พอเบิ่งได้อยู่ครับพี่น้องครับถ่ายจากมุมสูงครับพี่น้องครับบรรยากาศดีดีครับอากาศยามเช้าครับเย็นๆครับพี่น้องครับกะฝากไว้เด้อพี่น้องครับมาชมการทำสวนพริกของเฮาครับอีกแค่น้อยเขาดีทายภาพหน่วยครับเป็นหน่วยครับไม่เบิ่งครับอีกจักอาทิตย์ครับพี่น้องครับนี่ภาพนี่ต้นหลังจากเมื่อวานครับเขาลงคลิปเมื่อวานครับคือว่ามันคลิปมันยาวก็เลยตัดต่ออีกครับเป็นอีกคลิปหนึ่งครับครับเมืองบรรยากาศครับงามครับพี่น้องครับเคี้ยวขจีเคี้ยวดีครับพี่น้องครับใบอ้วอวยสวยครับพี่น้องยอดงามครับพี่น้องการทำมาหากินกับบอนนิ่งครับยังจากเฮ็ดแนวนึงก็ต้องไปเฮ็ดแนวนึงครับเมื่อจากนาหน้าก็มาเฮ็ดบักพริกขึ้นสวนเฮ็ดบักพริกครับขึ้นปลูกบักอีกจักหน่อยเฮาสิปลูกข้าวโพดครับพี่น้องข้าวโพดข้าวโพดกินดิบก็ปลูกครับข้าวโพดข้าวโพดกินฟักสุกก็ได้ก็ปลูกครับต้มขายครับพี่น้องครับต้มขายจักหน่อยครับอีกจักหน่อยเฮาสิปลูกต้มขายพี่น้องข้าวโพดข้าวโพดขาวม่วงครับของข้าวเหนียวครับเป็นข้าวเหนียวครับเพราะว่ากินแซ่บๆพี่น้องครับข้าวโพดเดี๋ยวแค่น้อยเขาจะต้มครับต้มเฮ็ดต้มคลายครับพี่น้องมาต้มคลายพี่น้องเบิ่งครับว่าคลายดีสำไรครับThank you.
ก็ล่ากันด้วยบรรยากาศยามกับค่ำกับพี่น้องเขาง่วงเอากล้วยเขาขอครับเขาขอเขารักเขาค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์กด Subscribe กดติดตามเลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับ